ขอความเจริญงอกงามในศาสนาในอริยญาณธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสหธรรมิกผู้มีศีลมีธรรมอันเป็นที่รักและญาติโยมพุทธบริษัทเนกขมจารีเนกขมจารินีผู้ไปศีลไฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาก่อนที่ฟ้าจะสนธยาวันนี้ก็มาถึงอีกเวลาของเราได้ล่วงเลยมา5:20 น.ก็ถึงเวลาที่เราจะได้พูดได้จากันเพื่อทำความเข้าใจยิ่งขึ้นในหลักธรรมโดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติที่เราทั้งหลายได้กระทำกันมาอย่างต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่4จิตใจของท่านทั้งหลายก็เริ่มเข้าที่เข้าทางร่างกายก็ปรับส่วนต่างๆเข้าที่เข้าทางเกือบจะคุ้นจะเคยกับระบบแห่งการฝึกฝนการปฏิบัติท่านที่กำลังพนมมืออยู่วางมือนะไม่ต้องพนมมือนั่งให้สบายๆผู้ที่มาตั้งแต่วันแรกจนป่านนี้ถึงวันนี้มันก็ละพยศไปบ้างแล้วจิตใจที่มันกระโดดโลดเต้นกวัดแกว่งกระวนกระวายร่างกายที่ขัดที่ปวดที่ร้าวตรงนี้ตอนนี้มันก็เริ่มผ่อนคลายเข้าที่เข้าทางท้องไส้ก็ปรับเข้ากับอาหารเรียบร้อยหิวก็ไม่ค่อยหิวแล้วมันเดินทางมาถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูดูจิตใจในวันนี้กับวันที่เรามาแรกๆทำแรกๆมันจะผิดกันนะเรานี่แหละรู้จักจิตใจเราเราจะเห็นได้ว่าถ้าหากมันเกิดความพอใจลึกๆออกภาษาผ่าอีสานว่าสีมวนม้วนคือสีกะขักจังหน่อยแน่นอนจากสีปวดปวดคือผู้บ่าวผู้สาวจากไปเอาบุญนี่นะว่าหันตีละข้างมานั่งถ่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็เพิ่งรู้เถิดว่านั้นมันเจริญเรียกว่ามันเดินเข้าที่เข้าทาง just go on to the right way เรียกว่า going on to the right way เดินเข้าที่แล้วการเจริญสมาธิภาวนาของเราถูกที่ถูกทางถูกกับจริตนิสัยจิตใจผู้ที่น้อมไปทางความสงบก็เริ่มจะสงบผิดปกติรู้สึกจะเบาๆจะสบายจะพอใจจะมีปิติขึ้นผู้ที่มีพุทธิจริตจริตน้อมไปทางความเป็นผู้ใฝ่รู้ก็จะรู้อะไรต่ออะไรได้มากขึ้นรู้ชนิดที่ไม่สามารถจะพูดออกมาเป็นภาษาทางคำพูดได้ในใจที่มันไม่เคยมีมาลักษณะเช่นนี้ก็คือความเจริญขึ้นแห่งปัญญาความเจริญขึ้นแห่งสมาธิผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องเลยยังสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกมาใหม่ตรงนี้จะเสียหน่อยหนึ่งคือมาเรียนรัดก็คงจะต้องเท้าความตอนหลังเพื่อให้ผู้มาใหม่ได้ฟังทันเผื่อว่าจะจับเขาโครงเป็นสตรัคเจอร์เป็นเอาท์ไลน์เป็นแนวสังเขปขึ้นมาได้ในช่วงนี้บางท่านจิตใจได้อ่อนน้อมลงจิตใจจะเริ่มอ่อนมุทุตังจิตตังจิตอ่อนโยนละหุตังจิตตังจิตแต่เบาคิดอะไรก็คิดเบาๆความคิดที่เคยรุนแรงก็เบาลงจิตใจนี้จะอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างเหมือนแต่ก่อนจิตใจชนิดนี้เรียกว่าบุญจิตใจแข็งกระด้างบ่มีหูหอมถ้ำจิตใจอ่อนๆเพราะได้รับการแผดเผาด้วยอาการเพ่งสติสัมปชัญญะสมาธิที่เพียรเพ่งอยู่ไม่เหมือนวันแรกๆวันสองวันมันยังพยศอยู่มันยังเต้นมันยังดิ้นมันยังต่อสู้อะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันเชื่อง
เขาว่าเป็นภาษาบ้านเฮาว่าสีคุ้นๆบ่จักแหปานใดบัดมาใหม่ๆมันแหไปยิงบ่ได้มีแต่จักฆ่าเจ้าของเมื่อขี้ข้านก็ขี้ข้านจักมันหลงมาน้ำหมู่ให้หยังเนาะอ้อข้าตื่นแต่กลุกสอบแต่วันนี้จิตได้อ่อนโยนลงความแข็งกระด้างได้อ่อนโยนถ้าเปรียบพระพุทธเจ้าท่านมักจะเปรียบการฝึกจิตนี่เหมือนนายช่างทองเหมือนนายช่างตีเหล็กเอาทองมาเผาเขาจะตีสร้อยตีแหวนเขาเผามีสูบเอาหัวเข่าในสูบอาตมาเคยเห็นสูบเอาไฟเป่าทองก็เริ่มร้อนร้อนเข้ามันก็อ่อนแล้วก็ตีเป็นสร้อยเป็นแหวนเรากำลังเอาสติเอาความรู้เอาสัมปชัญญะผูกจิตเผาจิตให้เป็นสมาธิให้มันอ่อนโยนเผามาสองวันสามวันสี่วันทีนี้มันก็เริ่มอ่อนมันอ่อนนี้อะไรจะเกิดขึ้นมันอ่อนแล้วมันจะไปหาบุญนึกอยากจะทำบุญขึ้นมาแล้วนะสังเกตไหมเมื่อเช้าไปรุมจองที่จะเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมปีหน้าเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ดอกคนละคนตั้งใจแล้วมือเนี่ยโอ้ยได้น้ำเพลินวะน้อจังมือมันเป็นเองมันเป็นเองจิตใจได้อ่อนโยนลงจิตใจได้เห็นโทษแห่งความชั่วจิตใจได้เห็นคุณค่าแห่งความดีความงามเห็นอาทีนวะเห็นโทษคิดถึงบาปกรรมที่ตนเองได้ทำได้พูดมาก็อยากไถ่โทษไถ่บาปบ้างบางคนอาจจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ 30-40 ปีเคยว่าอย่างไรกับพ่อกับแม่กับโชคโขค่าเคยกระทำอะไรไว้มันจำจิตมันไปเอามาจำจิตมันสงบลงเหมือนน้ำขุ่นที่มันใสลงก็มองเห็นข้างล่างเอวังอนาวิลัมหิจิตเตโสปัสสกิอัตตถังปรัตถังเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวแล้วก็ย่อมมองเห็นประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ผู้อื่นเหมือนน้ำที่มันใสมองเห็นเต่ากุ้งหอยปูปลาอยู่ในนั้นตอนนี้จิตเริ่มมองเห็นบาปบางคนนั่งน้ำตาไหลใจอ่อนโยนคิดถึงพ่อถึงแม่ผู้ล้มหายตายไปน้ำตาไหลหายใจใหม่ถ้าผู้ใดกำลังร้องไห้หายใจยาวๆลึกๆอย่าให้มันแรงให้มันละเอียดลึกๆคิดถึงพ่อถึงแม่ก็ให้สรุปลงไปในใจว่าพ่อแม่อยู่ในตัวเราท่านตายไปตั้งแต่เรายังน้อยๆก็ให้เชื่อว่าในตัวเรานี้คือพ่อและแม่รวมกันอยู่ท่านตายไปท่านก็ยังอยู่มาตาเปติกะสัมภาโวโอทนะกุมมาสปัจจโยสัมภาวะธาตุความรวมกันของพ่อและแม่เป็นตัวเราเหลือไว้เป็นเราท่านตายไปแล้วก็อยู่ที่เราเดี๋ยวนี้เรากำลังเอาทั้งพ่อเอาทั้งแม่มานั่งปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้พ่อแม่ที่มีอยู่ในตัวเรานี้ไม่ได้ทำบาปไม่ได้เค้นไม่ได้ฆ่าไม่ได้ลอกไม่ได้ร่วงไม่ได้ด่าไม่ได้ป้อยใครมีแต่จำศีลภาวนามีแต่นั่งสมาธิพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเรานี้แหละจะไปสู่สวรรค์เพราะนั้นการบวชชีบวชพราหมณ์นี่ก็สามารถตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เพราะมันจะระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ในยามนี้มันคิดไปไกลอยากจะทำบุญหาพ่อหาแม่นี่บุญมันเกิดขึ้นแต่ก่อนมันไม่คิดดอกพอจิตใจอ่อนโยนลงสงบลงก็เห็นคุณเห็นโทษเห็นทางออกแต่ก่อนนี่มาเรียกไปเข้าบัญชีก็ไม่ไปบ่มีเงินอยากอายเพิ่นเด้จำไว้ใหม่นะมาทีหน้าทีหลังปีใหม่ไปลงทะเบียนนั้นไม่ใช่ไปเสียเงินไม่ต้องเสียสักบาทถ
ถ้าอยากจะทำบุญก็ต้องคิดให้รอบคอบว่ามันจะเดือดร้อนก็อย่าทำเรามานี่เราทานทานมากกว่าเงินทานความคิดถึงทานความเป็นห่วงทานบ้านทานเรือนทานลูกทานผัวทานเมียทานสิ่งที่รับผิดชอบเอาไว้เบื้องหลังแต่คิดเป็นเงินเป็นทองก็ไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นนั่นเราทานแล้วอย่างใหญ่หลวงทานผลประโยชน์ทานโอกาสทานเวลามีค่ามากกว่าเงินเพราะเหตุนั้นแม้ไม่มีเงินสักบาทมีน้อยๆพอเป็นค่ารถก็อย่าได้ไปคิดอับอายไม่ใช่ว่าไปลงทะเบียนแล้วจะเสียเงินลงทะเบียนนั้นท่านต้องการให้รู้ว่าเรามีจำนวนเท่าไหร่ผู้ทำอาหารจะทำถูกอีกประการหนึ่งต้องการจะรู้ยามเป็นอะไรขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยจะติดต่อไปทางบ้านให้มาช่วยมาดูมาแลกันได้ง่ายขึ้นเท่านั้นดอกทีนี้พอมาถึงวันนี้มันไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้าจิตมันสงบมันมีแต่อยากจะเปลื้องโทษมันมีแต่อยากจะออกจากโทษสิ่งไหนที่จะเป็นบุญเป็นคุณงามความดีคิดขึ้นมาได้มันอยากทำไปบางคนไปรุมกันจองเอาไว้ทำบุญปีหน้าทำหาพ่อหาแม่บางคนกลัวไม่ได้ความจริงนั้นอาตมาเคยคิดอยู่แต่ก่อนว่าเอ๊ะมากๆนี่เอาเป็นปีต่อไปปี39ปี40แต่มาคิดอีกทีหนึ่งก็สงสารอายุเราอาจจะไม่ถึงปีที่2540มีเวลาก็รีบทำเสียปีหน้านี้แหละมีเท่าไหร่ก็รวมกันไป5บาท10บาทเป็นบุญน้อยกว่าบุญมากกว่าบุญมันอยู่ที่เจตนาขอให้เข้าใจอย่างนี้ไว้ก่อนปีนี้หลายๆคนที่เคยมาปฏิบัติธรรมนี้ได้ล้มหายตายไปพ่อใหญ่ทางอำเภอพรเจริญแม่ใหญ่ทางพังโคนแม่ใหญ่ทางโคกศรีสุพรรณเท่าที่อาตมาจำหน้าได้ก่อนที่จะกลับปีที่แล้วปี37มาลาบางคนบอกว่าไม่อยากไปกำลังสงบกำลังเพลินอยู่การปฏิบัติหมดเวลาเสียแล้วผมสิมาอีกปีหน้าขันยังบ่หันเบิดล่มทุกคนมักจะพูดอย่างนี้ปีหน้าจะมาอีกถ้ายังไม่ตายยังไม่ถึงปีหน้าก็ตายแล้วตายจ้อยไปหลายคนเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายของปีนี้อาตมาคิดอบไว้อยู่ในใจไม่ให้ใครจองจะเลี้ยงจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใฝ่ธรรมที่มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี33จนมาถึงปีนี้ที่ตายไปมาแล้วไม่ได้มาอีกตายไปจะทำบุญอุทิศหาทุกคนถ้าสมมติว่าพวกเรามีตาทิพย์ที่จะมองเห็นรูปทิพย์ถ้าบุคคลเหล่านั้นตายไปสมมุติว่าเป็นเทวดาก็คงจะมาที่นี่นึกถึงสมัยพุทธกาลนะนางสาลวดีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสวยมากเป็นโสเภณีต่อมาวันหนึ่งนางได้รับจ้างจากนางอุตราเรื่องมันยาวหน่อยขอเล่าเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งนางอุตรานั้นเป็นลูกสาวของนายปุณณเศรษฐีนายปุณณเศรษฐีนั้นเป็นคนจนๆเป็นลูกจ้างในวันที่เขามีงานนักษัตตนและภรรยาบอกนายจ้างว่าคนร่ำรวยเขาก็ไปเที่ยวสนุกสนานแต่ผมจะขอทำงานเพราะไม่มีอยู่ไม่กินก็ไปไถนาขณะที่ไถนาก็พอดีเห็นพระสารีบุตรออกมาจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆไปยืนอยู่ที่ข้างๆเขาไถนาเขาก็เลยเห็นเมียเอาข้าวมาส่งนึกขึ้นมาได้ว่าเราไม่ได้ทำบุญมาก่อนเราจึงยากจนชวนเมียเอาข้าวที่มาส่งนี่ใส่บาตรเสียพี่ไม่กินก็ได้อดมันสักวันหนึ่งผู้ที่ออกมาจากนิโรธสมาบัติหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นอย่างผูกติด
ขี้ยวกรรมอย่างที่พวกเราทำอยู่นี่ผู้ใดได้ทำบุญด้วยก็มีคุณมากได้บุญมากถ้ายิ่งเป็นพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยบุญได้ทันตาเห็นเลยนายปุณณะใส่บาตรไม่นานนักก็กลับมาเป็นคนรวยทันตาเห็นไม่น่าเชื่อแต่ฟังไว้ก่อนก็ได้ว่ากันว่าแผ่นดินที่ไถเป็นก้อนขี้ไถนั้นกลายเป็นทองคำพระเจ้าแผ่นดินให้คนมาขนไปที่คลังหลวงเพราะว่านายปุณณะแกไม่เอาแกบอกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำไม่ใช่ของแกมันเป็นของพระเจ้าแผ่นดินไถไปไถไปมันเห็นแต่ทองคำพระเจ้าแผ่นดินให้คนมาขนเอาใส่เกวียนไปคลังหลวงแต่ยกขึ้นมันเป็นดินหมดมันไม่เป็นทองคำใส่เกวียนเท่านั้นก็เป็นทองคำนี่มันกลายเป็นดินเอาออกทิ้งกลายเป็นทองคำเอาใส่เกวียนไปใส่คลังเป็นดินไปบอกพระเจ้าแผ่นดินว่ามันไม่รู้อย่างไรเอาใส่เกวียนกลายเป็นก้อนดินแต่เอาออกทิ้งมันก็เป็นทองคำพระเจ้าแผ่นดินก็เลยถามว่าเมื่อเวลาพวกเจ้าเอาทองคำใส่เกวียนพวกเจ้าคิดอย่างไรคิดว่าของหลวงของพระเจ้าแผ่นดินทรัพย์ในดินสินในน้ำทรัพยากรของแผ่นดินพอเอาใส่แล้วมันก็กลายเป็นดินถ้าอย่างนั้นเธอไปเอาใส่แล้วคิดใหม่พากันคิดว่าอันนี้ของนายปุณณะไม่ใช่ของพระเจ้าแผ่นดินพอก็พากันเอาไปขนใส่คิดว่าของนายปุณณะมันก็เป็นทองคำถ้าคิดว่าของพระเจ้าแผ่นดินมันกลายเป็นดินก็เลยไปบอกพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าโอ้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพราะบุญของนายปุณณะก็เลยขนมากองมากกว่าใครหมดเลยในเมืองราชคฤห์ก็เลยมอบให้นายปุณณะได้เป็นเศรษฐีนายปุณณะมีภรรยาคนหนึ่งชื่อว่าอุตรามีลูกสาวก็ชื่อว่าอุตราเหมือนกับแม่ก็เลยมีลูกสาวคนเดียวใครก็รุมจองเพราะว่าลูกเศรษฐีเศรษฐีทั้งหลายก็เลยมาขอมีเศรษฐีคนหนึ่งที่มีเงินมากมาขอก่อนเพื่อนแต่เขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธลูกสาวกับภรรยาและพ่อได้ฟังธรรมในวันขึ้นบ้านใหม่ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็เลยปฏิเสธไม่เอาคนต่างศาสนาลูกสาวของเราขาดพระรัตนตรัยไม่ได้แต่พวกเศรษฐีทั้งหลายมาพูดจาอ้อนวอนช่วยกันว่าอย่าทำให้ตระกูลใหญ่ๆแตกกันเลยอนุเคราะห์เถิดให้เขาแต่งงานกันเถิดก็เลยเห็นใจเพื่อนก็เลยยกลูกสาวให้อุตราก็เลยไปอยู่เรือนผัวตั้งแต่วันเข้าพรรษาตระกูลนั้นไม่ได้ถือศาสนาพุทธเลยไม่เคยเห็นหน้าพระรัตนตรัยเลยลูกสาวอดทนอยู่ได้เกือบจะถึงวันออกพรรษาเหลือเพียง15วันส่งข่าวเขียนจดหมายไปหาพ่อว่าพ่อทำไมทรมานลูกนักเหมือนกับเอาไปติดคุกติดตารางตั้งแต่จากบ้านพ่อแม่มาอยู่บ้านผัวแล้วไม่เคยเห็นหน้าพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมไม่เคยได้ยินได้ฟังพระสงฆ์ก็ไม่เคยเห็นไม่ได้ใส่บาตรทำบุญเป็นอย่างนี้ให้ลูกเป็นคนพิกลพิการให้เป็นอัมพาตนอนอยู่ซะยังจะดีกว่ามาอยู่ไกลห่างพระรัตนตรัยพ่อแม่ช่างทรมานลูกเหลือเกินพ่อกับแม่ปรึกษากันสงสารลูกส่งเงินมาให้ลูก 15,000 กหาปณะลูกเอ้ยพ่อส่งเงินมาให้ส่วนหนึ่งให้ลูกไปจ้างหญิงโสเภณีมาเป็นเมียแทนส่วนหนึ่งลูกจงทำบุญเถิดพ่อก็ช่วยได้เพียงเท่านี้ลูกก็เลยดีใจไปจ้างนางสารวดีคนงามนางสิริมาลูกของนางสารวดีสวยมากคืน 1,000 กหาปณะไปจ้างว่าเป็นเพื่อนกันให้มาเป็นเมียบอกผัวว่าฉันจะให้หญิงที่เป็นเพื่อนเนี่ยมารับใช้มาบำเรอพี่แทน15วันจะขออยู่เป็นไทยเป็นอิสระจะได้ทำบุญผัวก็ดีใจเพราะนางสิริมาก็งามแสนจะงามถูกใจฝันยั่งบัด
ก็เลยจ้างเขามาเป็นเมียแทนตนเองก็ทำบุญให้ทานเลี้ยงดูพระรัตนตรัยง่วนสุดท้ายจวนจะหมดเทอมจ้างนางสิริมาคนสวยนี่เกิดรักเกิดใคร่อยากจะได้เป็นผัวซะจริงๆเห็นผัวของตนเองนั้นหัวเราะเปิดประตูหน้าต่างมองดูเมียตนเองเมียแท้ๆกับหน้าดำมีแต่ถ่านไฟมีแต่อะไรเธอก่อไฟเป่าไฟหุงหาทำอาหารง่วนอยู่หน้าดำด้วยฝุ่นไฟถ่านไฟหัวไปยืนดูอยู่หน้าต่างแล้วก็หัวเราะขำไอ้หญิงชั่วหัวตนเองมีดีๆจ้างคนอื่นมาเป็นเมียให้แล้วตนเองไปมัวสารวนวุ่นวายกับทำอาหารให้สมณะหัวโล้นส่วนนางสิริมาเนี่ยเข้าใจว่าผัวเช่าของตนเองเนี่ยไปหัวเราะชอบใจเมียแท้ๆก็เกิดหึงนึกขึ้นมาด้วยอารมณ์แห่งราคะว่าเราจะต้องเป็นเมียซะให้จริงๆดีกว่าเดินลงไปเนี่ยจะเอาน้ำมันเดือดๆที่เขากำลังทอดขนมแป้งเอาน้ำมันสาดหน้ามันให้หน้าเละหัวมันก็คงทิ้งก็เลยเดินลงไปในขณะที่นางอุตราไม่ได้ตั้งใจก็ถามว่าเป็นยังไงสิริมาเพื่อนมีความสุขสบายดีไหมอยู่ข้างบนปราสาทนางนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินย่างสามขุมเข้าไปที่กระทะน้ำมันเดือดๆซึ่งกำลังทอดแป้งทอดอะไรจะเรียงพระเอาพวกสารพีตักจ้วงลงไปตะลิวหลังจากนั้นก็สาดหน้าเลยทันทีนางนี่เห็นผิดปกติแล้วสิริมาก็เลยนึกขึ้นมาเป็นสัจกิริยาเราจะไม่โกรธสิริมามีประโยชน์แก่เราให้เราได้เฝ้าพระรัตนตรัยได้ทำบุญนางก็มีแต่จิตใจเมตตาน้ำมันสาดเข้าไปน้ำมันเดือดกลายเป็นน้ำมันเจนด้วยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมนั้นตักจ้วงเอกครั้งที่สองจะสาดเอกพอดีได้สติพวกสาวใช้รุมกันแย่งยือจับเอาไว้แล้วก็ทุบตีนางอุตรานก็ไปแยกออกกันลูกน้องบริวารสาวใช้ว่าจะไปทำเพื่อนเรามีบุญมีคุณต่อเรามากนางสิริมาก็ได้สติก้มลงกราบขอโทษขนาดว่าเราเอาน้ำมันเดือดๆราดหน้าให้ก็ยังไม่โกรธเขามาทุบตีเราก็มาแยกออกก็บอกว่าสิริมาทำไมเธอจึงทำอย่างนั้นนางนี้ไม่ได้พูดอะไรบอกว่าฉันผิดฉันมีความเข้าใจผิดฉันขอโทษนางอุตราบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่โกรธเธอเลยเธอมีบุญมีคุณต่อฉันมากถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่ได้ทำบุญอย่างนี้แต่ฉันจะยกโทษให้เธอไม่ได้ต้องไปขอโทษกับบิดาของฉันบิดาคนไหนล่ะเศรษฐีปุณณะเศรษฐีหรือไม่ใช่ปุณณะเศรษฐีนั้นเป็นพ่อในสังสารวัฏแต่พ่อของฉันมีอีกบิดาของฉันบิดาในวิวัตตะคือพระศาสดาที่จะมาฉันอาหารที่จะมาถึงเนี่ยจงไปขอโทษนางนี่ก็ไม่เคยตกลงยอมให้ขอโทษนางอุตราก็เลยพาไปกราบไปเล่าเรื่องไปขอโทษแล้วพุทธเจ้าว่าเธอโกรธนางไหมล่ะอุตราบอกไม่โกรธหม่อมฉันคิดว่าจักรวาลนี้ก็ยังแคบไปพรหมโลกนี้ก็ยังต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบุญคุณของสิริมาสิริมาได้มาช่วยให้หม่อมฉันได้มีโอกาสเข้าใกล้เข้าเฝ้าทำบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสงฆ์หมู่ใหญ่เจริญจิตเจริญใจใกล้ชิดพระรัตนตรัยถ้าไม่มีสิริมาก็คงไม่มีโอกาสหม่อมฉันไม่โกรธเขาเลยเพราะอำนาจแห่งเมตตาน้ำมันนั้นจึงเย็นไม่เดือดพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงทำให้ฟังพึงชนะความชั่วด้วยความดีพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความตนีด้วยการให้พึงชนะความหลอกลวงโกหกมดเท็จหรือความจริงนางนี้ได้ฟังเทศเกิดความเลื่อมใสบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสิริมาโสเภณีคนนี้
หลังจากนั้นเธอก็ขาดพระรัตนตรัยไม่ได้โสเภณีก็ต้องทำบุญเลี้ยงพระทุกวันแต่อายุเธอน้อยถ้าเป็นทุกวันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์ตายก็ได้เออมากชู้หลายผัวในนั้นบอกว่าเธอไข้ขึ้นอย่างแรงขนาดว่ามาใส่บาตรพระไม่ได้ให้สาวใช้เอาของมาตั้งไว้พอพระมาก็ให้สาวใช้เนี่ยเอาใส่บาตรให้แล้วให้สาวใช้ประคองมาพอได้กราบพระองค์สุดท้ายที่เห็นเธอไข้นี่ดูแล้วมันงามกลับไปนอนไม่หลับข้าวก็ไม่กินเอาข้าวเขาแล้วจะเอาตัวเขาไปนอนผ้าจีวรคลุมโปงบาดเน่าบูดอาหารอยู่ในนั้นเขาไม่กินคิดถึงแต่เจ้าของข้าวที่เอาใส่ในบาดแม้ขนาดเธอป่วยไข้เธอยังสวยยังงามอย่างนี้ถ้าอยู่ดีมีสุขจะขนาดไหนอาหารบูดอยู่3วันเนาะท่านไม่ลุกไปกินไข้ใจแทนที่จะภาวนาว่าพุทโธมันกลายเป็นสิริมาหายใจเป็นสิริมาสิริมาสิริมาแต่หารู้ไม่ว่าในคืนนั้นเธอตายสิริมานี่ตายแล้วแต่ที่เธอตายนั้นเธอเข้าถึงธรรมโสดาบันแล้วเสร็จแล้วประกาศเวลาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาฉันที่บ้านของกุตรานีเทพพระธิดาสิริมาซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตลงมากราบเพราะเคยมาเฝ้าได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าถามว่าเทพธิดาเธอเป็นใครมาจากไหนหม่อมฉันชื่อสิริมาหม่อมฉันมาที่นี่เพื่อนมัสการพระสงฆ์หมู่ใหญ่สถานที่อันมีธรรมอันไพบูลย์มาน้อมน้อมนมัสการพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันเป็นที่น่าเจริญใจแล้วก็กลับไปมาอย่างนี้ทุกวันอาตมาคิดว่าพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี33ถึงปีนี้ที่ตายไปนะในวันนัดพบเนี่ยอาจจะมีวิญญาณเหล่านั้นมากราบนมัสการสถานที่ผู้มีธรรมอันอุดมมาชุมนุมกันสถานที่มีธรรมอันไพบูลย์แต่เราอาจจะไม่เห็นเพราะเราไม่มีเครื่องมือจะเห็นจึงคิดว่าปีนี้จะทำบุญหาทุกคนที่ตายไปผู้ใฝ่ธรรมตั้งแต่ปี33วันสุดท้ายปีต่อไปข้างหน้าก็จะทำทุกปีวันสุดท้ายถ้าผู้ใดยังไม่ตายก็อุ่นใจไว้จะทำบุญหาถ้าไม่มีญาติอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังมาถึงวันนี้จิตใจก็เข้าที่เข้าทางร่างกายก็สงบระงับไม่ขัดแย้งจิตใจบางท่านก็อ่อนโยนอ่อนจนอยากจะทำแต่บุญแหละตรงนี้แหละจกกระเป๋าหน่อยกระเป๋าใหญ่มีบ่เนาะเอ้ยเอาไว้เป็นค่ารถค่าเรือในเด้อบ่ท่านหลายก็ได้ดอกท่านเพราะแห้งตัวมานั่งสลับอยู่นี่ทานความปวดแข้งปวดขาทานความหลับความนอนมาอดมาทนนี่ยอดทานเรายากจนไม่มีอะไรจะทานก็เอาเวลาเอาชีวิตทั้งหมดในทุ่มเทมาให้ทานแก่การปฏิบัติธรรมดีแล้วแต่ถ้าหากคิดว่าไม่เดือดร้อนจะขอทำบุญเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมปีหน้าก็ไม่สามารถจะจัดให้เป็นเจ้าของคนเดียวเพราะมันเยอะเดี๋ยวนี้เท่าที่ทราบคงจะถึง20แล้วยังไงก็ต้องเอา7หารเข้าไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเอาถ้าจะรอปีต่อไปฝ้าไปนู่นเป็นย่านตายก่อนตายเสียก่อนก็จะไม่ได้ทันได้ทำเวลาอย่างนี้หายากอันนี้เล่าให้ฟังนี้แหละท่านทั้งหลายเมื่อเราปฏิบัติธรรมมาถึงจุดหนึ่งจิตใจมันจะเป็นบุญจิตใจมันจะอายชั่วจิตใจมันจะเกรงกลัวต่อบาปจิตใจมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การงานควรแก่การโน้มน้าวจิตไปเพื่อให้ก่อเกิดขึ้นซึ่งกัลยาณธรรมกุศลธรรมอย่างอื่นตามมา กระด้างอยู่ก็ไกลห่างจากธรรมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่เต็มไปด้วยแข็งความแข็งกระด้างไม่มีหลักคารวะตาก็จะไกลห่างจากพระสัทธรรมมาเหมือนคัคคนาและแผ่นดิน
คือจะไกลห่างจากพระสัทธรรมของพระศาสดาเหมือนฟ้ากับดินอลกาโหติสัทธรรมโมนภาโสปทวียถาไกลห่างจากพระสัทธรรมนี่เหมือนฟ้ากับดินถ้าจิตใจยังแข็งก้าวเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะถ้าจิตใจอ่อนโยนอย่างนี้มันพร้อมที่จะงอกงามขึ้นมาวันนี้อาตมาคิดว่าพวกเรานี่จิตใจได้อ่อนโยนลงแล้วพอสมควรสำหรับผู้ที่มาตั้งแต่ต้นๆผู้ที่มาได้วันสองวันกลับไปนี่อาจจะขาดทุนเพราะมันกำลังพยศจิตกำลังพยศยังละพยศไม่ได้ก็เลิกเสียก่อนดีบุดีหลาบปานตอนแมวปีหนาบ่มาอีกดอกมาทรมานทรกรรมโหดแต่ถ้าผู้ใดทำติดต่อมาถึง3วัน4วัน5วันกลัวแต่จะไม่ได้มาปีหน้ากลัวแต่จะตายซะก่อนเพราะช่วงนี้จิตหมดพยศแล้วจิตนุ่มนวลควรแก่บุญแก่กุศลที่จะเกิดขึ้นนั่นคือผลของการปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องศึกษาที่จะต้องกระทำกันต่อไปทีนี้ก็ขอเท้าความเป็นตอนให้มันสัมผัสสัมพันธ์กันสำหรับท่านพุทธิมาทีหลังนี่อาจจะมืดมาไม่เข้าใจเราพูดกันมาถึงจตุกะที่สองจบเรื่องอนาปานสติการดูกายในกายการดูเวทนาในเวทนาถึงข้อที่8เมื่อวานปัจสัมภยังจิตสังขารังอัสสปัสสสามีติสิกติทำจิตสังขารให้รำงับหายใจออกหายใจเข้าแล้ววันนี้เราก็ต่อสู่จตุกะที่3การดูจิตล้วนๆและก็ดูธรรมล้วนๆในจตุกะที่4จตุกะที่1เราพูดถึงการดูกายเริ่มจากการมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกต่อมาก็มาหายใจยาวเข้ายาวออกยาวพอสมควรแล้วก็เข้าสั้นออกสั้นพอสมควรแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเองตามธรรมดาตามธรรมชาติของมันเมื่อมันเป็นไปเองมันไม่ยาวมันไม่สั้นมันจะเกิดความสัมพันธ์กันพอดีเป็นมัชฌิมาเป็นสมตาเป็นความสม่ำเสมอเป็นความพอดีเมื่อลมหายใจพอดีไม่สั้นไม่ยาวร่างกายก็ไม่เครียดร่างกายก็สงบปัสสัทธิเยือกเย็นหลังจากนั้นก็จะเกิดความรู้สึกทั่วไปทั้งตัวเป็นการดิ้นเป็นการกระตุกเป็นการมีอะไรไต่อยู่ตามตัวอย่างนี้แล้วความสงบลำงับก็เริ่มสงบลงไปลมหายใจก็เริ่มละเอียดผ่อนคลายนักหนักเข้าก็อาจจะหมดลมหายใจไปในช่วงนี้บางท่านอาจจะได้ยินเสียงในหูบางท่านอาจจะเห็นแสงเห็นรูปในตาต่อมาเราก็ดูสิ่งเหล่านี้อย่างไม่ตื่นเต้นพอดูไปบางท่านอาจจะไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่จิตละเอียดลงลมหายใจระงับลงแผ่วลงแผ่วลงแล้วก็จะรู้สึกตกใจเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำจิตใจสะดุ้งถอนขึ้นมาตั้งใจดูกันอีกถ้าดูไปเรื่อยๆไปก็จะถึงจุดหนึ่งที่มันเข้าไปสู่ฐานเดิมของมันเป็นอัปปนาสมาธิพึบเข้าไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันยังไม่ถึงจุดนั้นก็ตามอานาปานสตินี้จะมีปีติหล่อเลี้ยงเป็นลำดับไปถ้าสงบไปสัก 20%กายลำงับจิตลำงับไปลมหายใจละเอียดลงไปปีติก็มีขึ้น 20% ขนลุกขนพองน้ำตาไหลรู้สึกสู้ซ่าไปทั้งตัวอย่างนี้เราอาจจะมีความรู้สึกแปลกๆร่างกายโยกตัวโยกตัวคอนถ้ามันสงบลงไปมากกายลำงับลงไปมากปีติก็มากขึ้นแบบใหม่อาจจะเกิดมีแสงอาจจะเกิดตัวใหญ่หรืออาจจะเกิดตัวเบาอุเพนคาปีติเบามันจะลอยไปในอากาศถ้ามันสงบลงไปมากกว่านั้นออกมาจะมีปีติแบบพลนาแผ่ซ่านเย็นไปทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหัวทั้งกล้าวเย็นไปในกระดูกกระเดี่ยวใจก็เย็นรำงับนี่ปีติเกิดขึ้นเราก็ดูปีติจะเกิดขึ้นเท่าที่ความสงบระงับลงไปของกายของจิตสงบน้อยก็มีคณิกะสงบระดับหนึ่งก็มีโอกันติกะ
สงบระดับหนึ่งก่อนลึกลงไปถึงโลดโผนถึงอุเพงคาหรือสงบมากๆดื่มด่ำอยู่ก็จะเกิดปีติชนิดที่แผ่ไปทั้งตัวเย็นเย็นแล้วก็กินอาหารจะไม่รู้จักรสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้แต่ก็กินได้มันเป็นลำดับกันทีนี้เมื่อวานนี้เราก็มาพูดกันต่อว่ามันเกิดปิติก็ดูปิติดูความเอิบอิ่มของอารมณ์ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันหลังจากนั้นมันก็มีความสุขตามลำดับรู้สึกพอใจรู้สึกพอใจในการกระทำนั้นนั่งอยู่ก็พอนั่งเดินอยู่ก็พอเดินจะรู้สึกปราโมทย์ตามมาด้วยหล่อเลี้ยงเข้าเคียงกับปิติปราโมทย์นั้นแปลว่าช่ำชื่นเบิกบานอยู่บ้านเรากินข้าววันละมากๆอาหารดีๆก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันจะดีเกินกว่านี้อยู่นี้เรารู้สึกอิ่มๆกินข้าวก็อยู่ในกะละมังอันเดียวอาหารก็เท่านี้วันละครั้งเดียวนอนก็น้อยๆแต่รู้สึกอิ่มๆเพลินๆนั่นปราโมทย์ปีติหล่อเลี้ยงกันอานาปานสตินี่เหมือนเดินทางที่เดินทางไปมีเสบียงอาหารมีร่มไปด้วยและขยันพอจะทำไปด้วยดึงดูดไปเมื่อวานเราได้พูดว่าเหมือนกับการเข้าไปประหัตประหารกิเลสอย่างนิ่มนวลเชือดนิ่มนิ่มมาถึงตรงนี้มีความสุขก็เอาความสุขมาดูไม่หลงไหลกับมันไม่ยึดติดกับมันทีนี้มันก็เลยเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นความคิดจะเกิดขึ้นมาจากปีติจากความสุขปรุงแต่งอยากจะให้บ้านดีเมืองดีคนอื่นดีพี่ดีน้องดีลูกดีเมียดีวัดดีพระดีเนรดีความคิดเหล่านั้นก็จะปรุงกุศลสังกัปปะหลังจากนั้นก็ปรุงต่อไปเป็นปุญญาภิสังขารคือการปรุงแต่งส่วนที่เป็นบุญที่ดีอยากทำบุญก็อยากทำขึ้นมาอย่างไรเนาะบาทเนี่ยจิตใจเริ่มเปลี่ยนตอนหนุ่มๆสาวๆยังวัยกลางคนอยากจะรวยอยากจะมีเงินมีทองแก่เฒ่ามาอยากได้บุญแล้วก็รู้สึกเสียดายเวลาแห่งชีวิตเกิดขึ้นตรงนี้มันจะปรุงแล้วนะจึงมีคำว่าจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารที่มันปรุงแต่งปรุงบุญอยากทำบุญอยากจนนอนไม่หลับมาถึงตรงนี้จะย่านบาปมากขึ้นกว่าเก่ามานอนด้วยนี่พระเพิ่นขนเฟื่องมาให้นอนเอาฟางมาปูกว่าจะได้ไปเก็บมาจากทุ่งจากท่าเรามานอนสบายสบายสิบ่บาปกินหัวพอย่านบาปขึ้นมาเลยได้บัดเนี่ยไปห้องน้ำก็ยังกลัวบาปอีกพระสงฆ์องค์เจ้ามาคุดท่วมคุดที่เทน้ำมาคากน้ำลายให้เอามันคิดไปเองจิตมันอ่อนโยนลงมันมีเหตุมีผลส่วนที่เป็นบุญตรงนี้จะย่านบาปแล้วกลัวบาปแล้วก็อยากจะทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเพื่อชดเชยชดใช้เป็นเองมีเงินน้อยๆไปท่านอย่างน้ำเพลินน้อยวันนี้มีคุณโยมบางคนไปถามอยากจะสร้างกุฏิเฮ้ยจะเข้าสามท่อนกุฏิก็ได้สร้างวิหารธรรมในจิตในใจนี้เสียก่อนกุฏิสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ดอกบางคนไปรัดนู่นเต็มบัดระบอปีหน้าอยากทำเด้อยากเรียนเอาไว้เสียก่อนอย่าใจร้อนอ่านใจต่อไปในช่วงนี้ความคิดจะหลั่งไหลประดังประเดมารีบอ่านรีบรู้เท่าทันรีบสรุปให้มันจบลงจบลงเพื่อจะคิดใหม่เพื่อจะรู้ใหม่เพื่อจะจบลงใหม่จะได้เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของความคิดเมื่อปล่อยวางเข้าปล่อยวางเข้ามันก็ถึงอาการที่มันว่างโผล่ขึ้นมาไม่ได้ตรงนั้นก็จะถึงขั้นที่ว่าปัดสัมพยังจิตสังขารหลังยังจิตสังขารนี้ให้รำงับก็อยู่ในอุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ปล่อยอยู่วางอยู่ได้ยินก็ไม่กระทบกระเทือนเห็นแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนน่ารักน่าชังก็เป็นเรื่องธรรมดามาถึงช่วงนี้มันก็เลยจบการดูเวทนาทีนี้เราก็มาขึ้นจิตตะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนี่เราเริ่มอย่างนี้พอมาถึงจิตมันอยู่เฉยๆก็มารู้จิตรู้เข้าไปในตัวของผู้รู้อย่างเดียวมันจะรู้อะไรรู้มันเข้าไปตรงนั้นเอาตัวจิตนั้นเนี่ยมาเป็นอารม
มาดูคืนมาดูตัวของมันขั้นมาถึงตรงนี้มันจะทำเบาๆทำสมาธิเบาๆนั่งดูนอนดูยืนดูเดินดูสบายๆแต่มาถึงช่วงนี้มันจะมีอันหนึ่งขอพูดกันไว้ก่อนว่าบางท่านไม่มาเร็วถึงขนาดนี้ไม่มาเห็นความคิดแต่ก็อยากแต่สงบอยากแต่สงบความคิดคิดไปแต่ฉันพอใจจะสงบนี่อีกแบบหนึ่งแต่บางท่านไม่อยากสงบแล้วมาถึงช่วงนี้ความคิดมากความสงบมีน้อยแต่คิดมากแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเราจะทำอย่างไรมาถึงช่วงนี้เราสามารถแยกทางเดินได้ว่าเราจะมาอะไรถ้ามันมัวแต่สงบมันชอบสงบก็พามันสงบไปดื่มดำไปนั่นแหละซะก่อนให้มันสงบได้เต็มที่เตรียมจิตไว้ให้มีพลังคือเพื่อจะให้มันเป็นบาดฐานแห่งปัญญาให้มันพักผ่อนให้มันมีพลังอย่างเต็มที่แล้วจึงเพ่งไปดูลักษณะอาการของสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าเวทนาสัญญาวิตกต่างๆแต่ถ้าหากว่ามันคิดโน่นคิดนี่เราดูเรารู้ความคิดอยู่ไม่ต้องสนใจความสงบไม่ต้องสนใจความสงบมันจะแยกทางกันตรงนี้บางคนจะเก่งทางปัญญาบางคนจะถนัดแต่ความสงบผู้ที่ชอบทางถนัดแต่ความสงบไม่ง่ายนั่งตรงไหนแต่มีแต่จะนอนหลับแต่ไม่ใช่หลับจริงๆหลับอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ถ้าจะใช้สติปัญญาอย่างอื่นมันไม่ใช้คิดก็ไม่คิดมีแต่มันจะหลับแต่มันก็ตื่นอย่างนี้พวกนี้พระพุทธเจ้าว่าให้เจริญความสงบให้มากมันไม่คิดก็ทำให้มันสงบพร้อมกับการตื่นเรียกว่าสมถังบุพังคมังวิปัสสนังภาเวติเจริญสมถะเป็นเบื้องต้นเสียก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาตามหลังแต่ทีนี้ถ้าผู้ใดคิดเก่งๆถ้ารู้ความคิดพอที่จะไล่จับกระทันไม่ได้คิดยาวนักเดียวก็รู้คิดไปหน่อยก็รู้คิดไปหน่อยก็รู้ว่าคิดถ้าอย่างนี้พัฒนาเลยก็เร่งรู้ความคิดไปเลยไม่ต้องรอคอยความสงบจะสงบหรือไม่สงบไม่สนใจพอใจที่จะวิ่งเข้าไปรู้จักสิ่งเหล่านี้แกคิดอะไรฉันจะรู้ยิ่งคิดยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งคิดคิดแล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้วไล่ไปอย่างนี้ไม่ต้องสนใจความสงบไม่ต้องสนใจฌานอันนี้เราเจริญวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสสนานำหน้าไปเลยปุพังคมังนำหน้าไปก่อนสมถังภาเวติตามหลังสมถะเอาไว้ตามหลังเมื่อมันรู้เท่าทันความคิดทั้งหลายดับลง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 จนไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วความสงบก็ตามมาเองไม่ต้องวิ่งหาความสงบความสงบวิ่งมาหาเราเองนี่ลักษณะนี้บางคนอาจจะถนัดนะสังเกตดูถ้ามันคิดเก่งๆมันจะเกิดปัญญาถ้าหากเราขยันรู้อย่าขี้เกียจรู้ความคิดให้ขยันรู้จักมันดีๆเชิญมันคิดมาเอิ้นมันคิดมาเรียกมันคิดมามาๆ มาคิดฉันจะคอยรู้จักพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าประมาทนะเนี่ยคือการฝึกปัญญาปัญญังนัปปมัชเฉยยะอย่าประมาทปัญญาสัจจาอนุรักษ์เขยยะตามรักษาสัจจะตามรักษาความจริงจาคามนุพลูหาเยพ่อพูนการปล่อยการวางสันติเมวะโสสิกเขยยะศึกษาสังเกตความสงบอันเกิดขึ้นมาหลังจากการปล่อยวางช่วงนี้มันคิดเราจะใช้ปัญญารู้จักความคิดเรียกว่าภาวิตปัญญาพัฒนาปัญญาโดยการรู้ความคิดนั้นรู้ปั๊บมันดับมันคิดอีกรู้อีกเอาความรู้ไปต่อเอาความรู้ไปต่อเอาความรู้เหมือนเอานกไปต่อนกเหมือนเอาไก่ไปต่อไก่อยากจะได้นกเขาก็เอานกเขาไปต่อนกเขาอยากจะได้นกกระบอกก็เอานกกระบอกไปต่ออยากจะได้นกคุ้มก็เอานกคุ้มไปต่อต่อผิดประเภทไม่ได้เลยอยากจะได้บาปก็เอาบาปไปต่อบาปอยากจะได้บุญก็เอาบุญไปต่อบุญแต่สังเกตไหมนี่พวกเราเอาบุญมาต่อกันคนหนึ่งทำไปคนสองมาเห็นนึกขึ้นมาได้ทำต่อไปอีกมีแต่ดีมาต่อตี
ปุญเยนะปุญยังสังสันธมานาสืบต่อบุญด้วยบุญสืบต่อความดีด้วยความดีส่วนบางคนสืบต่อบาปทุกข์ยากก็เอาแต่ความทุกข์ความยากมาเป็นเครื่องมือไปทำบาปฉันจะไปนั่งสมาธิได้อย่างไรฉันยากจนฉันจะไปวัดได้อย่างไรฉันยากจนฉันจะไปฟังเทศฟังธรรมได้ทำไมฉันยากจนไปฟังธรรมไปวัดไปวามจะได้กินอะไรเอาแต่ความยากจนมาเป็นเครื่องมือที่จะไปทำบาปตื่นขึ้นมาแต่โน่นพวกเราตื่นตีสองบางคนเขาตื่นตีหนึ่งนู่นเขาตื่นดึกเหมือนกันตื่นไปหาต่อบาปโคมติดหน้าผากหาส่องฆ่านกฆ่าปูฆ่าปลาเห็นอะไรฆ่าทั้งนั้นเรียกว่าปาเปนะปาปังสังสันธมานามหพลาสืบต่อบาปเก่าด้วยบาปใหม่ที่ยากที่จนนั่นก็บาปเต็มทีอยู่แล้วแล้วก็เอาความยากจนบาปเก่าไปต่อบาปใหม่สร้างกรรมสร้างเวรมหพลาก็มีผลบาปอันยิ่งใหญ่ทีเดียวทีนี้พวกเราเอาความรู้ไปต่อความรู้มันคิดรู้อย่างเดียวว่ามันคิดพอไม่ต้องไปช่วยมันมันคิดอีกรู้อีกมันคิดอีกรู้อีกรู้ไปอย่างนี้รู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเห็นความคิดเป็นธรรมดาเหมือนเสียงเดี๋ยวนี้เราได้ยินเสียงนกกระเบาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจฟังหูมันได้ยินเฉยๆได้ยินกับฟังคนละอันคิดกับรู้ว่าคิดก็คนละอันอย่างสมมติว่าเขาถามเขาพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยได้ยินไหมได้ยินแต่ฉันไม่ได้ฟังไม่รู้เขาพูดอะไรบางทีได้ยินเสียงฟังเขาว่าอะไรฟังกับได้ยินมันก็คนละอันกันอยู่คิดกับรู้ว่าคิดก็คนละอันเมื่อมันคิดถ้าเราไม่รู้ว่ามันคิดมันก็ไปกับความคิดอารมณ์ก็เลื่อนลอยไปเหมือนเราไปดูหนังเราไปดูในจอนั่นก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเราย้อนมาดูฟิล์มที่มันเป็นภาพคนนั่งคนยืนคนนอนไฟสาดผ่านแผ่นฟิล์มนี้ก็ไปเข้าหาจอไปดูที่จอมันเป็นเรื่องแต่มันดูที่ฟิล์มมันเป็นรูปไม่เป็นเรื่องไม่ต่อกันถ้าเราไปรู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรไปดูเรื่องมันคิดมันก็คิดไปเป็นเรื่องแต่ถ้าย้อนมารู้ว่ามันคิดเรื่องมันก็ดับไปมันก็ขาดออกจากกันเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงการภาคเพียรพยายามที่จะรู้จักความคิดเห็นความคิดในอาการที่มันคิดรู้ปั๊บมันก็ดับลงเพราะจิตดวงเดียวอันนี้ที่ไปคิดอันเดียวนี้ที่คืนมารู้ว่าคิดมันต้องทิ้งตัวโน้นก่อนจึงมาที่นี่พอคืนแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันไปกันมาต่อไปก็ว่างไม่ไปนู่นไม่มานี่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะเห็นขึ้นมาเองก็จะรู้จักว่าโอ้นี่เราพัฒนาปัญญามาโดยความไม่ประมาทก็จะเห็นความจริงความจริงคือความเกิดความดับของความคิดอันนั้นจึงบอกว่าสัจจาอนุรักษ์เคยะตามรักษาความจริงสิถ้าเห็นแล้วดูในปัจจุบันดูไปดูไปหลังจากนั้นจาคามนุพโภหเจพอกพูนการปล่อยวางคิดอะไรรู้แล้วปล่อยวางคิดอะไรรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางนั่งมากๆคำกับพอกพูนพอกพูนพอกพูนเมื่อปล่อยวางได้เก่งจนไม่ต้องปล่อยไม่มีอะไรที่จะปล่อยจะวางเห็นแต่มันผ่านไปผ่านไปเฉยตรงนี้ก็คือสันติเกิดขึ้นแล้วคิดทั้งวันก็สงบทั้งวันได้ยินก็สงบเห็นก็สงบไม่มีอะไรมาขุ่นมัววุ่นวายอย่างนี้เราจะเห็นสันติจึงบอกว่าสันติเมวะโสสิกเขยยะพึงศึกษาสังเกตสันตินั้นให้ดีๆมันเกิดมาหลังจากการปล่อยการวางความคิดก็ไม่รบกวนเรานี่คือลักษณะเช่นนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาแบบนี้ความสงบก็วิ่งตามหลังมาเรียกว่าวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภเวติเจริญวิปัสสนานำหน้าก่อนสมถะไม่ต้องสนใจมันจะวิ่งมาหาเราเองแต่ถ้ามันไม่ถนัดทางนี้ก็เจริญวิปัสสนานำหน้าไปถ้ามันชอบสงบแล้วค่อยฝึกใจให้มาดูลักษณะของขันธ์ของธาตุของอารมณ์ของความรู้ที่มันคิดปรุงแต่งอย่างนี้เอาสมถะนำหน้าทีนี้ในอีกกรณีหนึ่งเรานี่มันไม่ถนัดทั้งสองอันสมถะกับพ่อกระจาวิปัสสนากับพ่อกระเทินออกภาษาภาคอีสานครึ่งๆกลางๆเอาดีไม่ได้ทั้งสองกลายเป็นอุปโตภัตถะสมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่เกิด
เป็นอุปโตภัตถะชวดทั้งสองเอาอย่างไรเอามันไปหมดเลยทั้งสองอันพร้อมกันท่านกล่าวว่าสมถังวิปัตตนังยุคะนัตถังภาเวติเจริญสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันตรงนี้ฟังให้ดีนะเราไม่ได้เลือกให้มันเลือกทางเองเอาไปมันสองอันพร้อมกันสมถังวิปัสสนังยุคะนัตถังภาเวติเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมๆกันสมถังวิปัตตนังภาวะยะตังมัคโคสัญชายติเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันมรรคจะเกิดมรรคคือทางเลือกมรรคในที่นี้คือทางเลือกสมมติว่าเราดูลมหายใจ 50% ของสติรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดสแตนบายอยู่อีก 50% คอยรู้จักมันคิดไม่ให้มันคิดทิ้งคิดขว้างทุกขณะที่คิดก็จะรู้ตามเหมือนกันถ้าไม่คิดฉันรู้ลมถ้าแกคิดมาฉันรู้แกรู้กันไปกันมานี่มันจะถนัดอะไรอีกหน่อยมันถนัดรู้ความคิดมันก็แยกการดูลมตามดูความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั่นเรียกว่ามรรคโคสัญชายติมรรคเกิดหนทางเลือกเกิดแล้วจิตดวงนี้จริตอันนี้มันเหมาะที่จะรู้จากความคิดแต่ถ้าหากว่าคิดนานๆจึงรู้ทันก็รู้แต่ลมไปนั่งนั่งเข้าจิตมาติดลมหายใจความคิดคิดมาแต่ตัวนี้ก็ไม่ทิ้งลมไปทางนี้เลยทีเนี้ยอันนี้มันถนัดที่จะเลือกทางของมันไปทางสมถะมั่นคงติดเกาะอยู่กับอารมณ์นี้จนมั่นคงดีงามแล้วจึงเอาจิตชนิดนี้แหละเอามาฝึกงานใหม่เอามาฝึกดูความคิดความรู้สึกต่างๆลักษณะเช่นนี้เรียกว่าทำไปทั้งสองอันพร้อมกันแล้วหนทางมันเกิดเราก็ค่อยเลือกพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันต่อเรื่องดูจิตในจิตพรุ่งนี้เช้าตอนเย็นของพรุ่งนี้เราก็คงจะจบทั้งอยู่ดูจิตดูธรรมหลังจากนั้นเราก็มารวบรัดมาสรุปถึงเรื่องราวของชีวิตทั้งหมดกว่าจะถึงวันจบวันนี้คงจะต้องขอตอบปัญหาหนึ่งมันยาวเยอะไปหมดเลยถ้าไม่เสร็จก็เอาเป็นหนี้เป็นสินเอาไว้พรุ่งนี้เช้าตอบต่อสุขภาพไม่ค่อยดีวันนี้ตัวหนังสือก็โอ้ยจังเลยเนาะปัญหาเนาะปัญหาของคนโง่อย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเด้อบอกเป็นหยังดอกผมคิดไม่ออกจริงๆทำไมในงานศพจึงนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมเวลาพระสวดญาติๆเคาะโลงศพว่าฟังเอาเด้อพระมาให้บุญแล้วคนงานในงานศพเฉยบอกฟังเพราะไม่รู้ภาษาวิธีปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะถูกและควรคนตายไม่รู้เรื่องรู้ราวเขามาสวดให้คนเป็นฟังคนเป็นก็ฟังไม่รู้ผู้สวดก็ยังไม่รู้อีกเพราะมันไม่ใช่ภาษาไทยก็เลยกลายเป็นเพียงพิธีจากพิธีก็มาสู่รีตองก็เลยมาลูบลูบคำคำวิธีทำควรจะทำอย่างไรถ้าไม่รู้ภาษานิมนต์พระท่านมาท่านสวดแล้วก็ตั้งใจฟังอย่างน้อยให้มันเกิดสมาธิเกิดความเลื่อมใสในเสียงแห่งพระธรรมถ้าจะให้ดีให้พระท่านแปลให้ฟังอาตมาที่นี่ถ้าไปงานศพต้องพาแปลไม่สวดทิ้งสวดขว้างชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์แต่เขาไม่นิมนต์อาจารย์สมภพไปนะไประบมวนบ่ได้กินเหล่าเมายาอาจารย์สมภพไปวงแตกเขาไม่นิมนต์เราก็ไม่ไปแต่ถ้านิมนต์ต้องสวดแปลเพื่อให้คนเขาฟังรู้เรื่องทางที่ดีที่สุดถ้าจะทำให้ถูกต้องเวลามีพี่มีน้องมีใครตายอย่าไปหาเหล้าหายามากินถ้าชาวบ้านพูดไม่รู้เรื่องก็เอาพี่น้องของเราไปตัดฟืนเอาเองแม่อาตมาตายปีกายนี่ชาวบ้านไม่ได้กินเหล้าพอก๊อกไม่มีใครได้มาเล่นไฮโลไม่ให้ใครเดือดร้อนเสียงธรณีกันแสงก็ไม่ให้มันดังรบกวนหูชาวบ้านช่วยตนเองพอแม่ล้มก็ถามว่าจะหายไหมจะให้ไปหาหมอไหมแม่บอกว่าไม่ต้องไปตายต้องถามคนไข้ซะก่อนไม่ใช่หอบสังขารนี้ความตายไปเรื่อยพลุงพลังยังไงก็ตายแง่ถามว่าแม่จะหายไหมถ้าไปรักษาไปโรงพยาบาลแม่บอกอย่าไปลูกเอ้ยอย่าไปเด้อมันสิตายแล้วล่ะเราก็ต้องฟังให้ลูกให้หลานมาปนนิบัติรับใช้เอาบุญอย่างใกล้ชิดดูเป็นการศึกษาเหลืออีก 4-5 วันแม่ไม่กินข้าวเฝ้าอย่างใกล้ชิดก็เทศให้กันฟังไป
ไม่กินข้าวไม่เอาธาตุดินเข้าไปแล้วนะมีแต่ธาตุภายในอีกหน่อยมันจะละลายออกมาต่อมาอีกเหลือจะสิ้นใจ3วันไม่กินน้ำแสดงว่าธาตุน้ำไม่เอาเข้าไปอีกแล้วมีแต่จะออกมาที่มีอยู่ภายในจะละเหยจะละลายออกมาเอาน้ำบีบใส่ในปากนิดๆก็ไม่อยากตื่นต่อมาลมหายใจก็ถี่เข้านี่ลมกำลังจับไฟก็อ่อนตัวเย็นเย็นขึ้นมาจากตีนขึ้นมานี่ไฟอ่อนแล้วนะลมก็อ่อนแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วธาตุทั้งสี่ต่อมาเหงื่อก็ไหลเต็มตัวเราเรียกว่ายางตายบอกน้องบอกนุ่งวันนี้คือธาตุน้ำกำลังแย่งกันออกมาจะคืนไปสู่ธรรมชาติอีกหน่อยลมนี่ก็กลับคืนหมดหยุดลมน้ำนี่ก็หมดตายทำใจไว้ให้ดีๆนี่คือความยุติธรรมแห่งชีวิตต่อมาแม่สิ้นใจอาตมาเทศให้ฟังอยู่ดอกตลอดจนถึงวันตายพอตายปั๊บก็พาน้องพานุ่งมาทำสะอาดสรีระนุ่งของผ้าให้สัมมาคารวะขอโทษขออภัยที่ได้ร่วงล้ำกำเกินเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าคอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยเอาใส่กระโหลกโลงอาตมาไปซื้อไม้โลงเรื่อยไม่ต้องมาเบียดเบียนต้นไม้เป็นๆแล้วก็ไปลักทำไว้อย่างดีทาสีให้พร้อมตายปั๊บไปเอากระโหลกมาตมาคารวะเสร็จมัดตาสังใส่กระโหลกปิดไม่ต้องเปิดเครื่องธรณีกันแสงกลางคืนหนวกหูชาวบ้านพวกเราเหนื่อยมานานพากันนอนเฝ้าโลงนี่พรุ่งนี้เช้าเอาลงไปวัดเผาอาตมาหาฟืนไว้เสร็จเรียบร้อยทีนี้เช้ามาชาวบ้านก็ยังไม่รู้เอามาถึงนี่เขาเพิ่งจะรู้พวกจะเล่นไฮโลก็ถือไฮโลมาแล้วจ้างก็ไม่ได้เล่นเรากอกเดียวก็ไม่ได้กินเราช่วยบ้านช่วยเมืองได้ทำไมจะช่วยตนเองไม่ได้แค่นี้เผาไม่ได้บอกใครไปก็มีคนมาอยู่เป็นพันเหมือนกันอาตมาตายก็พากันทำอย่างนั้นนะถ้าได้ยินตายไปมืออื้นมืออื้นนี่ก็เอาโหลดฟื้นน้ำมันดึกหลอดไม่ต้องเอาไว้ถึง4วัน5วันดอกอย่าให้มันเกิน3วันเผาโหลดเรียบร้อยเอาประโยชน์ที่ทำไว้เป็นป่าช้าเอาคุณงามความดีทั้งหลายเป็นโลงศพเผาถ้าทำได้อย่างนี้จะดีมากการกระทำศพนิมนต์พระมาสวดแล้วก็ฟังคนไม่ขี้เล่าเขาฟังไม่ถูกเขาก็มีศรัทธาเอาต่อไปมันจะดึกพระอภิธรรมทำไมจึงนิยมสวดแต่ในงานศพพระพุทธเจ้าท่านสวดในงานศพท่านผู้ใดก่อนในพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้อย่างไรพระอภิธรรมธรรมอันยิ่งส่วนมากจะเป็นหลักวิชาการจิตเจตสิกรูปนิพพานถ้าจะว่าไปแล้วกู๊ดวินของพระอภิธรรมนี่น้อยนักพระพุทธเจ้าตอนที่จะสิ้นใจก็ไม่เคยพูดถึงพระอภิธรรมถ้าจะว่าไปแล้วอภิธรรมปิฎกเกิดมาทีหลังซึ่งขยายความในพระสูตรต่างๆเมื่อพระพุทธเจ้าจะตายพระอานนท์เข้าไปถามซอกแซกเมื่อพระศาสดามีพระชนมายุอยู่พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักได้ฟังธรรมเมื่อพระศาสดาปรินิพพานไปแล้วจะตั้งใครแทนพระศาสดาบอกว่าตั้งธรรมและวินัยโยโคอนันทะธรรมโมจะวินัยโยจะเทสิโตบัญญัตโตโซโวอมามัจเยนสถาธรรมวินัยอันใดที่เราได้บัญญัติแล้วได้สั่งสอนมาแล้วธรรมวินัยนั้นแหละจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอในกาละที่ล่วงไปแล้วแห่งเราไม่ได้บอกว่าอภิธรรมโมจะธรรมวินัยอภิธรรมอันใดไม่ได้พูดเวลาพูดถึงมหาประเทศ4เมื่อเราตายไปแล้วความสงสัยจะเกิดมีว่าอันนี้ท่านห้ามไว้ไหมอันนั้นท่านห้ามไว้ไหมอันนี้มันถูกไหมอันนี้มันผิดไหมพระเถระองค์นู้นว่าพูดอย่างนู้นถูกอย่างนี้ผิด